สวัสดีค่ะทุกคนเหมียวนะคะวันนี้เหมียวมานี่ค่ะร้านกาแฟ X2O นะคะคอฟฟี่นะคะอยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม่นะคะก็ครั้งแรกนะคะที่มาเลยก็หน้าร้านนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมีกระเบื้องสีเหลืองๆนะคะอยู่ด้านหน้านะคะถ้าเข้ามาก็ขับรถเข้าไปจอดข้างในตรงนี้นะคะได้เลยค่ะมีที่จอดเยอะมากค่ะตรงข้ามนะคะจะเป็นร้านโอกาจูด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมากินข้าวแล้วก็หิวนะคะก็จะมีก็โอกาจูสาขาน่าจะเป็นสาขาเพชรบุรีแหละเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นโซนนั้นนะคะเข้ามานะคะในร้านมีจะเจอกับบาริสต้านะคะเปิดข้างในนะคะแล้วก็เลื่อนกระจกสั่งได้นะคะถ้าเป็นแก๊สอะไรเงี้ยค่ะก็จะออเดอร์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาในร้านนะคะค่ะอันนี้เปิดเข้ามานะคะมีบรรยากาศในร้านค่ะก็จะมีเมล็ดกาแฟให้เลือกนะคะเยอะแยะมากมายจะมีผลไม้แล้วก็ที่เป็นรสช็อกโกแลตมีนมข้าวโอ๊ตด้วยนะคะเป็นยี่ห้อโอ๊ตไซนะคะยี่ห้อนี้เราก็กินประจำเลยอร่อยถ้าเมนูเพิ่มนมข้าวโอ๊ตก็จะเมนูไหนมีนมข้าวโอ๊ตเราเลือกเป็นนมข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยค่ะก็จะเพิ่มอีก40 บาทอันนี้ก็จะมีสโลบาร์ด้วยวันนี้เรามาดูเมนูในร้านนะคะก็มีทั้งสะสมแต้มนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกสแกน QR code นะคะจากตรงนี้แล้วก็เมนูนะคะก็จะมีทั้งกาแฟนี่นะคะไปร้อนเย็นนะคะประมาณนี้นี่อันนี้วันนี้คงเหมียวจะเป็นเมล็ดนี้นะคะเลือกแล้วเดี๋ยวรอดำเนินการแป๊บนึงนี่นะคะกำลังรอบาริสต้านะคะทำตัวเลยนั่งรอเมาส์มอยไปนะคะแอร์เย็นมากได้ที่นั่งอ่านหนังสือแล้วระหว่างนี้นะคะเรามาเมาเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะอันนี้นะคะเหมียวจากการที่เหมียวได้แบบทดลองนะคะใช้บัตรเคนะคะมาเดือนนึงเนาะก็ประมาณนั้นครึ่งเดือนมันรู้สึกว่าสะดวกมากเลยนะเราสมัครมา2 ใบโดยที่ตอนนี้เราใช้จ่ายแบบอะไรผ่านบัตรเนี้ยสะดวกง่ายมากมันเป็นแบบติดเดบิตเนาะแล้วก็เติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังค์นะคะแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปเป๋าตังค์ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะคะสะดวกมากแล้วก็เนี่ยก็จะแยกเป็น2 ใบนะคะแยกเป็น2 ค่าใช้จ่ายเนี้ยจะใช้เดินทางกับ BTS แล้วก็อันนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปเป็นเด็กก็เดี๋ยวว่างๆจะมาตั้งใจว่าจะทำคลิปแยกปัญหานะคะว่ามีวิธีขั้นตอนการใช้งานยังไงบ้างอะไรยังไงค่ะเนี่ยแอปเป๋าตังค์นี่เนาะเนี่ยค่ะคลิกที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะแล้วก็ไปที่บัตรเพย์เนี่ยแล้วมันก็จะมี2 บัตรที่เราถืออยู่นะมันก็จะแจ้งค่าใช้จ่ายออกมาให้เราได้ว่าเราใช้จ่ายอะไรบ้างโดยที่มีเป๋าตัง wallet หลักอยู่ทั้งหมดว่ามียอดเงินเท่าเหลือเท่าไหร่ตอนนี้แบตหมดสงสัยต้องทำคลิปแยกต่างหากนะคะเดี๋ยวกาแฟได้แล้วด้วยแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกาแฟกันว่ากาแฟเมล็ดพีชที่เหมียวสั่งไปนะคะกินพีชจะเป็นยังไงโอเคค่ะนี่กาแฟของเรานะคะได้มาแล้วค่ะโอ้โหแล้วที่โอ้โหแล้วเลย
จะได้สามไม่ใช่สามเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่วะพวกแบบที่ลองดูนะลองดูสามเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่วะไม่มีส่วนได้ของมันไม่รู้จริงเราไม่ได้ที่จะบอกเด็กพวกทำไปได้มันจะโยเอาสิบแปดมากก็แบบของร้านที่ผมสั่งให้พอซื้อแล้วตัวนี้มาประมาณที่สิบสี่ก็จะทำอะไรไม่ได้นะได้พวกสิบไว้ก่อนทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยครับเสาแน่โอเคฝากร้านด้วยนะคะร้านอีกทีนะคะร้าน X2O นะคะอยู่ตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะลองเสิร์ชดูเลยนะคะหรือว่าเดี๋ยวจะฝากคนไปให้ในรายละเอียดด้านล่างนะคะก็อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะ